ประเทศไทยมีความพยายามที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่กระบวนการทางสังคมต่างๆจึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยเฉพาะแนวทางด้านการศึกษาที่มุ่งผลิตคนให้เป็นแรงงานรับใช้ระบบอุตสาหกรรมการทำงานหนักที่นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงมีให้เห็นได้อย่างทั่วไปสิ่งหนึ่งที่ผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางประเทศอาจหลงลืมแรงงานข้างล่างซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากปัจจัยพื้นที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญจึงส่งผลให้คนเหล่านั้นขาดโอกาสในการรับคำแนะนำด้านสุขภาพที่ถูกต้องพากันหลงเชื่อคำโฆษณาสรรพคุณยานำไปสู่การใช้ยาที่ผิดๆส่งผลให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรังดังเช่นกรณีประชาชนในชุมชนอิสลามตำบลคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการใช้ยาสมุนไพรยาแผนโบราณรวมไปถึงยาชุดและลูกกลอนในรูปแบบที่รับประทานง่ายราคาถูกออกฤทธิ์ไวลดอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีพอมีคนหนึ่งใช้แล้วรู้สึกดีอาการเจ็บป่วยหายก็บอกกันปากต่อปากโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าตัวยาดังกล่าวแท้จริงแล้วมีอันตรายอย่างสเตียรอยด์ผสมอยู่ยิ่งใช้กันมากสะสมนานวันเข้าอวัยวะในร่างกายยิ่งทรุดหนักโดยเฉพาะสภาพไตอย่างผู้ใช้รายแรกเป็นหญิงวัย53ปีใช้ยาชุดร่วมกับยาที่หมอสั่งติดต่อกันนานถึง17ปีส่งผลให้ปัจจุบันเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงส่วนรายที่2เป็นคุณลุงวัย62ปีมีอาการป่วยจากการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ส่งผลให้ขาบวมและพุงบวมมาแล้วเกือบ2ปีและรายที่3เป็นหญิงวัย56ปีใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเป็นจำนวนมากเพื่อหวังระงับอาการเจ็บปวดต่างๆส่งผลให้ตอนนี้อาการปวดตามร่างกายกลับมีเพิ่มขึ้นไม่หายสักทีประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือในยา1ชุดที่เขาได้มาเนี่ยมันประกอบด้วยยาหลายอย่างนะครับเช่นยาปฏิชีวนะนะครับยาแก้ปวดอักเสบนะครับแล้วก็รวมถึงยาสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงก็คือมันทำอย่างแรกเลยนะฮะก็คือมันกัดกระเพาะนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการติดยาเนาะเนื่องจากยามันคุมอาการได้ทั้งหมดก็ส่งผลกระทบกับอาการอื่นๆอย่างเช่นกดภูมิคุ้มกันนะครับเป็นโรค กระดูกพรุนนะครับเป็นโรคเลือดหรือว่าอย่างคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยก็จะไปบังอาการของเบาหวานความดันนะครับในพื้นที่นี้เราก็จะเจอหลายท่านที่พอกินยาชุดประเภทนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปบังอาการเบาหวานความดันเสร็จทำให้คนไข้เนี่ยไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าหายแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นหนักเช่นไตวายหรือว่าเกือบเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีหลายรายที่เสียชีวิตที่เราช่วยได้ไม่ทันนะครับเพราะว่าใช้ยาชุดแบบนี้สะสมต่อเนื่องมายาวนานข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องถึงผลดีผลเสียของการใช้ยาดูจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องควรร่วมกันสร้างเกราะภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่อาจไม่รู้เท่าทันของอันตรายจากการใช้ยาประเภทแรกขายและยาประเภทบอกต่อซึ่งทั้งหมดล้วนเรียกได้ว่าเป็นการใช้ยาผิดประเภทและไม่เหมาะสมเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ทั้งสิ้น